ผู้ชายคนนี้เขาเป็นยูทูบเบอร์ที่มีผู้ติดตามมากถึง 200,000 คนซึ่งเขาก็ได้ขอมาลองอาหารไทยหลากหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นผัดไทยกุ้งเต้นปลาหมึกช็อตเล้งแซ่บและอีกมากมายแล้วก็ดูเหมือนว่าเขาจะชอบมากซึ่งเขาจะพูดถึงอาหารในประเทศไทยว่ายังไงบ้างก็ขอโอกาสกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับพร้อมแล้วไปดูกันเลยครับโดยในตอนนี้เขาก็อยู่ที่ไนท์มาร์เก็ตตลาดจอร์จแฟร์ประเทศไทยและเขาก็ได้มาปรึกษากับทีมงานว่าพวกเขาเนี่ยจะกินอะไรกันดีเพราะว่าที่นี่เนี่ยมันมีอาหารน่ากินเยอะมากๆและพวกเขาก็ได้ไปหาของกินแต่อย่างแรกเลยที่พวกเขาได้ไปซื้อเนี่ยนั่นก็คือน้ำแตงโมปั่นกับน้ำเมลอนปั่นนะครับแล้วเหตุผลที่เขาได้มาซื้อน้ำร้านนี้ก็ดูเหมือนว่าจะเป็นแม่ค้าขายน้ำนะครับและเขาก็ได้ถามราคาแม่ค้าและทางแม่ค้าก็ตอบว่า220แต่ตรงเนี้ยผมไม่รู้ว่าหน่วยมันเป็นบาทหรือว่ามันเป็นดอลแต่ทางคำบรรยายของเขาเนี่ยมันเขียนว่าดอลนะครับซึ่งถ้าเป็น220ดอลลาร์สิงคโปร์เนี่ยมันจะเป็นเงินเกือบ 6,000 บาทเลยผมจึงคิดว่าน้ำ2แก้วในราคา 6,000 บาทเนี่ยมันแพงเกินไปเพราะฉะนั้นผมคิดว่าหน่วยน่าจะเป็นบาทมากกว่านะครับแต่ว่าเขาอาจจะเขียนผิดและพอเขาได้ลองกินเขาก็ยิ้มแล้วก็พูดว่าผมน่ะชอบแตงโมมากเลยนะแต่เอาตรงๆผมว่ามันก็ธรรมดามันก็เป็นแค่เนื้อแตงโมปั้นแล้วก็มีน้ำแข็งสีขาวก้อนนึงมันก็แค่น้ำปั้นธรรมดานะมันไม่ได้มีอะไรพิเศษแต่ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าผมนะมาที่นี่เพื่อหาประสบการณ์แล้วผมก็สามารถถ่ายรูปกับเธอได้ด้วยนะจากนั้นเขาก็ได้มาที่ร้านต่อไปซึ่งร้านนี้เองก็เป็นอีกหนึ่งร้านที่ขายอาหารขึ้นชื่อของประเทศไทยนะครับและร้านนี้ก็คือร้านขายหมูปิ้งกับหมูทอดต่างๆโดยร้านนี้ก็ได้ขายไม้ละ10บาทเท่านั้นเองแล้วมันก็น่าสนใจมากเขาเลยขอลองเข้ามารีวิวร้านนี้แล้วเขาก็ได้พูดถึงร้านนี้ว่าโอ้ร้านนี้ราคาแค่50เซนเองเหรอเนี่ยมันหาได้ยากมากๆเลยนะน่าสนใจดีแล้วร้านนี้ก็จะมีของขายเยอะแยะไปหมดเลยไม่ว่าจะเป็นตับหรือว่าเป็นหมูผมว่าเราต้องลองดูกันหน่อยแล้วโอ้ตับเนี่ยมันค่อนข้างแข็งเลยนะแต่ก็ถือว่าใช้ได้อยู่ส่วนหมูเนี่ยต้องบอกว่าเนื้อสัมผัสของมันเนี่ยมันเป็นธรรมชาติมากมันไม่ติดมันเลยแล้วราคาของมันเนี่ยก็ไม่แพงด้วยผมชอบหมูมากเลยนะจากนั้นเขาก็ได้พูดชื่นชมแม่ค้าแล้วแม่ค้าก็ขอบคุณพร้อมกับมาที่ร้านต่อไปซึ่งร้านนี้ก็เป็นร้านขายขนมไทยแล้วเขาก็ได้สั่งขนมไข่นกกระทามากินในราคา40บาทและมันก็มีเยอะมากเลยนะครับแล้วเขาก็ได้ชื่นชมพร้อมกับลองกินดูว่าโอ้เรามีเนื้อสัมผัสที่ดีมากเลยนะคือว่ามันไม่ค่อยเหนียวอะมันกรอบมากและหลังจากที่เขาได้ลองอาหารมาหลายอย่างแล้วแต่ว่าเขาก็ยังคงไม่หยุดลองนะครับมันมีอาหารที่หลากหลายแล้วก็น่ากินมากจริงๆซึ่งเขาก็ยังคงเดินต่อไปเรื่อยๆจนไปเจอกับอาหารไทยขึ้นชื่อที่ไม่ว่าชาวต่างชาติคนไหนที่มาประเทศไทยเนี่ยก็ต้องมาลองอาหารเมนูนี้ใช่ครับและอาหารนั้นก็คือผัดไทยนั่นเองและเขาก็ได้สั่งผัดไทยในราคา40บาทแล้วพอได้ผัดไทยเนี่ยสิ่งแรกเลยที่เขาได้ชื่นชมนั่นก็คือธงชาตินะครับและเขาก็ได้กินผัดไทยพร้อมกับพูดว่าทุกคนดูการนำเสนอของพวกเขาสิพวกเขาปักธงชาติเอาไว้ด้วยนะมาเรามาลองกินกันเถอะคือมันแบบมันหวานแล้วมันก็อร่อยมากคือมันสมดุลลงตัวเข้ากันทุกอย่างเลยมันดีโคตรสุดยอดจากนั้นเขาก็ยังคงเดินหาร้านต่อไปและเขาก็ได้ไปเจอกับร้านขายขนมครกซึ่งเขาก็ดูจะสนใจโดยขอลองซื้อมาในราคา40บาทแล้วเขาก็ได้พูดว่านี่มันดูเหมือนทาโกยากิเลยนะเนี่ยมันร้อนกำลังดีเลยส่วนด้านนอกเนี่ยมันก็กรอบใช้ได้และข้างในมันก็จะมีมะพร้าวอยู่ด้วยนะคือว่าผมสั่งไส้มะพร้าวมันอะและรสชาติของมันก็หวานเข้ากันมากผมชอบไอ้นี่มากเลยเอาล่ะมาที่ร้านต่อไปกันดีกว่าโหนี่เป็นร้านขายกุ้งเต้นเหรอเนี่ยน่าสนใจดีนะจากนั้นเขาก็ได้สั่งกุ้งเต้นมากินซึ่งเอาตรงๆนะครับตอนแรกเนี่ยเขาก็ไม่ได้อยากจะกินหรอกนะครับเพราะว่ากุ้งเต้นพวกนี้มันยังไม่ตายเขาจึงไม่ค่อยกล้ากินแต่เพราะว่าที่นี่คือประเทศไทยซึ่งเขาก็ได้อยากจะมาหาประสบการณ์ใหม่ๆเขาเลยขอลองชาเลนจ์ตัวเองดูพร้อมกับลองกินแล้วก็พูดว่าโอ้กุ้งเต้นพวกนี้มันกัดโดนเร็วมากเลยและเนื้อสัมผัสของมันเนี่ยมันก็เหมือนกับการกัดโดนเปลือกนะแต่ผมขอบอกไว้ก่อนเลยนะว่าใครที่มาไทยเนี่ยคุณควรลองซื้อมากินดูคือผมแนะนำเลยว่าคุณต้องกินจริงๆเพราะว่ารสชาติของมันเนี่ยมันดีมากมันกรอบและทุกๆอย่างมันก็ผสมประสานกันได้อย่างลงตัวไม่ว่าจะเป็นน้ำจิ้มซีฟู้ดหรือว่ากุ้งที่มีความสดใหม่ผมชอบอาหารจานนี้มากจริงๆจากนั้นเขาก็ยังคงหาของกินต่อไปเรื่อยๆแต่ว่ามันก็มีบางอย่างที่เขาดูจะแปลกใจมากนะครับเพราะว่าระหว่างที่เขาหาของกินเขาเนี่ยก็ได้เจอกับคนสิงคโปร์มากมายเลยที่ได้เข้ามาทักทายเขาแล้วก็ขอเขาถ่ายรูปซึ่งเขาเนี่ยก็รู้สึก งงมากเพราะเขาไม่คิดเลยนะครับว่าที่ไทยเนี่ยจะมีคนสิงคโปร์มาเที่ยวเยอะขนาดนี้คือที่เนี่ยมันมีคนสิงคโปร์เยอะมากจริงๆและอาหารอย่างต่อไปที่เขาได้ลองนั่นก็คือปลาหมึกเสียบไม้เขาก็ลองกินดูพร้อมกับพูดว่าเผ็ดมันเผ็ดมากเลยนะมันเผ็ดระดับหนึ่งเลยแต่ก็ถือว่าอร่อยใช้ได้มันเผ็ดนิดๆหวานน้อย
แต่ก็โอเคอยู่ซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็อยากจะลองกินอะไรอีกหลากหลายอย่างเลยนะครับต้องบอกว่าเขาเนี่ยน่าจะอยากลองอาหารประเทศไทยมากจริงๆพอเขาเนี่ยเดินไปแทบจะทุกร้านและเขาก็ดูเหมือนว่าเขาจะชอบของกินในประเทศไทยมากๆเลยนะครับและร้านต่อไปที่เขาได้ไปลองนั่นก็คือขนมญี่ปุ่นย่างโมจิและร้านนี้ก็ได้ให้ไส้มาเยอะมากเยอะจนเขาเนี่ยตกใจเลยเพราะตอนที่เขากัดเนี่ยไส้มันทะลักออกมาเลยนะครับจากนั้นเขาก็ได้ไปลองอาหารอีกมากมายแล้วอย่างต่อไปก็เป็นขนมเบื้องซึ่งเขาก็ได้กินพร้อมกับพูดว่ามันจะออกหวานๆใช้ได้เลยและต่อไปก็เป็นแมลงทอดรสชาติของมันเนี่ยก็เหมือนกับขนมนะมันเหมือนขนมย่างนึงเลยเอาละเรามาลองเกี๊ยวกันบ้างดีกว่าเอาจริงผมว่าเกี๊ยวนี้ออกจะจืดๆนะมันมีซอสไปเติมรสชาตินิดหน่อยและก็มาถึงย่างต่อไปซึ่งร้านนี้เองก็เป็นร้านที่เขาดูจะตื่นเต้นมากๆเลยนะครับเพราะว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยเขาได้ไปลองกินกุ้งเต้นมาแล้วเขาเนี่ยก็รู้สึกจะถูกใจมากและพอเขาได้เดินมาเห็นอะไรบางอย่างมันก็ทำให้เขารู้สึกตื่นเต้นอีกครั้งเพราะว่าเนี่ยมันเหมือนกุ้งเต้นเวอร์ชันอัปเกรดใช่ครับและอาหารนั่นก็คือปลาหมึกช็อตนั่นเองซึ่งปลาหมึกนี้มันก็สดใหม่เหมือนกุ้งเต้นเลยนะครับแต่ว่ามันมีขนาดที่ใหญ่กว่าแล้วมันก็มาพร้อมกับน้ำจิ้มซีฟู้ดเขาเลยสั่งมา1ช็อตแล้วเขาก็ได้ลองกินดูพร้อมกับพูดว่าอร่อยอร่อยจริงๆนี่มันอร่อยจริงๆครับแล้วก็มาที่จานต่อไปซึ่งจานนี้นั่นก็คือหอยเชลชีขนาด XL และหน้าตาของมันเนี่ยก็ดูน่ากินมากๆเลยนะครับจากนั้นเขาก็ได้ลองกินพร้อมกับพูดถึงหอยเชลขนาดยักษ์ว่าโอ้มันดีมากจริงๆรสชาติดีแล้วก็อร่อยมากๆหอยเชลเนี่ยมันจะออกหวานๆนะแล้วมันก็อร่อยมากคือมันดีมากเลยอะผมเนี่ยรู้สึกเอนจอยไปกับมันมากเลยนะและเขาก็ได้ไปปิดท้ายกับร้านอาหารชื่อดังที่คนส่วนใหญ่ถ้าได้ไปตลาดจอดแฟร์แล้วก็ต้องมาที่นี่นะครับซึ่งร้านนั้นก็คือร้านไข่เล้งแซบและตอนที่เล้งแซบมาเสิร์ฟเนี่ยเขาก็ดูจะทึ่งกับขนาดของมันมากเพราะว่าเนื้อมันใหญ่จริงๆมันมาเป็นปูเข่าเลยนะครับและเขาก็พูดว่านี้ราคา699 บาทคิดเป็นเงินสิงคโปร์ได้เท่าไหร่นะ28-29 ดอลลาร์โอ้29 ดอลลาร์ยังได้ขนาดนี้ก็ถือว่าคุ้มมากเลยนะและผมบอกเลยนะว่ารสชาติของมันเนี่ยโคตรอร่อยอร่อยมากๆและคุณเนี่ยก็น่าจะสนุกไปกับมันด้วยนะเพราะว่ามันต้องใช้มือกินนี่ก็คือเหตุผลที่คุณจำเป็นต้องใส่ถุงมือและเนื้อเนี่ยมันก็มีเยอะมากซอสของมันเนี่ยก็ถือว่าสุดยอดน้ำจิ้มซีฟู้ดมันแบบมันแซ่บมากหลังจากที่เขาได้ลองกินอะไรมาหลากหลายอย่างแล้วเขาก็ได้พูดถึงความรู้สึกที่เขาได้มาลองอาหารที่ตลาดในประเทศไทยเขาบอกนะครับว่าที่เนี่ยมันมีคนสิงคโปร์เยอะมากๆเลยนะและถ้าใครมาเนี่ยผมก็ขอแนะนำจริงๆคือมันมีอาหารที่หลากหลายอย่างมากผมต้องเลือกอาหารที่ผมชอบที่สุด3อันดับใช่ไหมมาอย่างแรกเลยเนี่ยที่ผมเลือกก็คือเล้งแซ่บนี่แหละคือมันมีเนื้อที่เยอะแล้วมันก็คุ้มมากอย่างที่2เนี่ยก็น่าจะเป็นหอยเชลล์นะอันนี้มันก็ดีมากเลยแล้วอย่างสุดท้ายถ้าจะให้ผมขอเลือกเนี่ยผมขอเลือกไปที่ปลาหมึกช็อตแล้วกันเพราะว่านี่ก็เป็นอีกหนึ่งอย่างที่เราควรลองนะคือปลาหมึกยักษ์เนี่ยมันมาพร้อมกับน้ำจิ้มซีฟู้ดและมันก็เข้ากันได้ดีมากจริงๆถ้าใครมาที่นี่เนี่ยก็สามารถมาลองดูได้นะดูเหมือนว่าเขาเนี่ยน่าจะชื่นชอบอาหารกับประเทศไทยมากๆเลยนะครับเพราะว่าเขาเนี่ยได้ลองอะไรที่ไม่เคยลองทุกอย่างเลยจากนั้นเราก็ไปลองดูคอมเมนต์บางส่วนกันดีกว่าครับว่าพวกเขาจะมีความคิดเห็นกันยังไงโดยคอมเมนต์แรกเขาก็ได้มาชื่นชมอาหารของที่ตลาดจอดแฟร์นะครับฉันชอบนะที่คุณได้ลองกินอาหารหลากหลายอย่างที่ตลาดแห่งนี้เพราะมันทำให้ฉันรับรู้ว่าที่นั่นมันมีอาหารที่น่าอร่อยหลากหลายอย่างเลยและคอมเมนต์ต่อไปเขาก็ได้มาชื่นชมคลิปของเขาพร้อมกับอาหารแล้วก็ประเทศไทยด้วยนะครับเขาพูดว่าว้าวคลิปนี้มันน่าสนใจมากฉันว่ามันเป็นหนึ่งในตอนที่ดีที่สุดตอนหนึ่งเลยคุณได้ลองอาหารมากมายและมันก็น่าอร่อยมากๆประเทศไทยเนี่ยมันเป็นประเทศที่สุดยอดจริงๆนะเป็นประเทศที่มีอาหารอร่อยๆแล้วก็มีผู้หญิงสวยๆมากมายคุณจงท่อมตัวและเป็นมิตรต่อไปฉันชอบวิดีโอของคุณมากันที่คอมเมนต์ต่อไปเขาก็ได้พูดถึงความรู้สึกคิดถึงนะครับเขาพูดว่าว้าวหลังจากที่ดูคลิปนี้ฉันรู้สึกคิดถึงกรุงเทพจังเลยเพราะว่าที่กรุงเทพน่ะมันมีของกินอร่อยอร่อยเยอะมากเช่นสตรีทฟู้ดที่ตลาดโต้รุ่งและคอมเมนต์ต่อมาเขาก็ได้มาแสดงความชื่นชอบถึงวิดีโอนี้นะครับฉันรักวิดีโอนี้มากการเดินทางและการได้ลองอาหารอร่อยอร่อยริมถนนที่ประเทศไทยคอมเมนต์สุดท้ายเขาก็ได้มาพูดถึงอาหารไทยนะครับว่าที่ประเทศไทยเนี่ยมันมีอาหารอร่อยมากมายเลยนะถ้าใครได้ไปเนี่ยคุณต้องสนุกกับการกินอย่างแน่นอนแล้วถ้าใครอยากรู้ว่าเชฟอันดับหนึ่งในเกาหลีใต้เมื่อเขาได้กินอาหารไทยแล้วเขาจะชอบขนาดไหนก็กดดูกันได้เลยนะครับ